by bicycle มาแล้วอะไรลูกโอ้ปั่นมาเองเลย I ride a bicycle okay. I go to school by bicycle I go to school by motorcycle นะ motorcycle อีกคำหนึ่งคุณครูไม่ได้เขียนให้นักเรียนดูให้รู้จักคำว่าเรียนสามารถใช้ by ได้นะ I go to the supermarket by bicycle อยู่ใกล้ๆบ้านคุณแม่บอก oh you buy something for me ไปซื้อของมาสิบอย่างให้ใกล้คุณแม่หน่อยซิฉันหน่อยนักเรียนก็ทำไมคะ I go to the shop by bicycle นักเรียนก็ไปตาไปร้านค้าโดยการขี่จักรยานนั่นเองต่อไป by boat อย่างเช่นตอนนั้นเรามีทำไมลูกเรามีตลาดน้ำใช่ไหมแต่น้ำภาษาอังกฤษว่าอะไรลูก floating market good floating market I go to the floating market by boat ฉันไปตลาดน้ำด้วยกันไปโดยอะไรลูกเรือขับเรือขึ้นเขาไปนะคะภาคภูมิบอกอันนี้คุณตามภาคภูมิต่อไป on foot on คือด้วยอะไรลูกด้วยเท้านี่คืออะไรล่ะ walk คือการเดินคุณอาจจะ run วิ่งก็ได้คุณจะ jump ไปด้วยกระโดดไปด้วยก็แล้วแต่คุณแต่ไปโดยการใช้เท้านักเรียนเราจะไม่ใช้ by foot เราจะใช้ on foot อย่าลืมนะคะเดินไปเช่นนักเรียนไปโรงเรียนโดยการเดินบอกว่าไงคะ I go to school on foot ไปโรงเรียนโดยรถยนต์อ่ะ I go to school by car พอรู้เรื่องยังลูกอ่ะอีกครั้งหนึ่ง by busby car by train by bicycle by boat on foot oh anything else ยังมีอีกมากมายเดี๋ยวครูก็นำเสนอต่ออีกนะคะมาดู example มาดูตัวอย่าง Anna walks to school ประโยคนั้นสั้นเลยครูบอก Anna เดินไปโรงเรียนเอ๊ะทำไมใช้แบบนี้อะคะเดินมาถึงโรงเรียนเลยเช่นประโยคนี้อาจจะดัดแปลงไปว่า Anna goes to school on foot ได้ไหมลูกได้หรือนักเรียนจะเขียนประโยคสั้นๆเล่าเรื่องราวให้คุณครูฟังว่าเอ๊ะชีวิตนักเรียนแต่ละวันนี่ได้ทำอะไรบ้างตื่นนอนมาแต่เช้าช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรแล้วก็เดินมาโรงเรียนคำว่าเดินมาโรงเรียนนักเรียนสามารถใช้ประโยคว่า I walk to schoolหรืออันนี้คุณครูกล่าวถึงแอนนาแอนนา walks to school ได้นะคะแอนนา walks to school อ่ะ example มาดูอีกเห็นไหมคำว่า walks เติม s แล้วพอใช้กับแอนนากี่คนลูกคนเดียวอ่ะต่อไป Johnny rides his bicycle to schoolตอนนี้ไปโรงเรียนปั่นจักรยานไปโรงเรียนหรือนักเรียนจะบอกว่า Johnny goes to school by bicycle ก็ได้เห็นไหมทำอย่างไรที่ประโยคความหมายไม่เปลี่ยนแปลงความหมายนะพูดถึงความหมายเหมือนกันบ่งบอกความหมายเหมือนกันแต่รูปประโยคสตรัคเจอร์ของประโยคนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่าลืมนักเรียนอาจจะบอกว่านักเรียนมาโรงเรียนโดยการปั่นจักรยานได้ไหมลูกใช้ได้ทั้งสองความหมายเลยอาจจะบอก I ride my bicycle to school หรือ I go to school by bicycle You understand? Yes or no? Yes กลุ่มนี้เข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะเข้าใจโอเคนะคะ And nextเห็นไหมคะคำว่า rise คุณครูเติม s เพราะ Johnny คนเดียวแต่ถ้า I คนเดียวเหมือนกันตัวฉันเป็นข้อยกเว้น ride ต้องเติม s ไหมไม่ต้องเติม you คุณนะครูถามถึงคุณคนเดียวเหมือนกัน you ต้องเติม s ไหมไม่ต้องเติมเป็นข้อยกเว้นนะคะ I กับ you เป็น singular นะคะโอ้คุณครูสงสารเพื่อนเพื่อนทำไมลูกI love you เพื่อนบอกบอก I love you นาราทิพย์งงเลย I love you อ่ะต่อไปนะคะ His bicycle เ
ทำไมใช้ his เพราะว่าชอนนี่นี้ปั่นจักรยานของเขาไม่ได้ของฉันจอนนี่อาจจะยังฉันไม่ปั่นโอ้ไปโรงเรียนขอยืมไม่เป็นไรเนาะอันนี้ของเขาเองต่อไปพอนแอนด์รินดา go to school by car พอนแอนด์ลินดา go to school by car สังเกตรูปประโยคทั้ง3ประโยคไม่เหมือนกันนะคะพอและลินดาไปโรงเรียนโดยรถยนต์นะคะนะคะพอลินดา go to school by car go คุณครูไม่มีการเติม es ทำไมถึงคุณครูไม่เติมทราบไหมลูกเพราะว่ามี2คน very good เก่งมากเลยเพราะมี2คนอย่าลืมนะคะ go ไม่มีการเติมแต่ถ้าลินดาคนเดียว go ก็เติม es ไปอย่างไรลูกไปโดยรถยนต์อ่ะลองเปลี่ยนดิเปลี่ยนยังไงดีเปลี่ยนว่าครับพรขับรถยนต์ไปโรงเรียนคุณพ่อของพรและพรขับรถยนต์ไปโรงเรียนได้ไหมลูกได้อะอะไรคะ her father take คือนำจะอ่านนำนำใช่ไหมเทรคมีนำฉันนำพรเทรคพรอะเทคพรอะไรอีกอะ to school by car นะคะนำฉันหรือพิกขับพิกขับคือการเก็บมานะคะพิกอัพก็ได้อะมาดูต่อไป next the student go to school by busthe student go to school by bus เด็กๆไปโรงเรียนโดยรถโดยสารประจำทางรถบัส the student เด็กกี่คนนะลูกหลายคนไหมหลายคนนะ go ก็ไม่มีการเติม es ถ้า a child หมายถึงเด็กคนเดียวนะคะ by bus นะคะนักเรียนพยายามดูรูปแบบนะคะว่าเอ๊ะตัวนี้ทำไมถึงไม่เติมแล้วคะคุณครูคะต้องดูด้วยเอามาดูตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่าง he goes to school by boat สังเกตตัวอย่างนี้ goes เติมอะไรลูก es ทำไมถึงเติม es เพราะ he เขาคนเดียว he goes to school by boat เข้าไปโรงเรียนโดยอะไรโดยไหนลูกทางเรือโอ้เขาพายเรือไป row the boatlow the boat row หมายถึงการอะไรลูกการพายนะเกณฑ์ row the boat die a car like bicycle and next อีกตัวอย่างหนึ่งคือ they go to school by train they go to school by train สังเกตว่า goไม่เติม es อีกแล้วเพราะว่า day หลายคนพวกเขาทั้งหลายใช่ไหมคะหลายคนไปโดยรถไฟ by train นี่นักเรียนรู้จักคำว่า by นะลูกเดี๋ยวมารู้จักคำอื่นอีกมากมายเลยนะมีคำ by มากเลยมี on by เดี๋ยวมารู้จักคำว่าอะไรอีก ride dive trekมากมายเลยอ่ะมารู้จักคำต่อไปนะคะว่ามีอะไรอีกมาดูมีอะไรบ้างลูก walk again walk walk คืออะไรเดิน ride ride เดือดคืออะไรปั่นใช่ไหมไหนครูทำนี้คือ dive แล้วบ้านคือปั่นต่อไป go ไป take นักเรียนมาเจอแล้วอีกคำหนึ่งเอ๊ะทำไมล่ะเทคไปถึงการนำเอ๊ะเราจะนำอะไรหรือการจับหรือการนำอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูเราใช้อย่างไรบ้างเราใช้กับ transportation การขนส่งเช่นเราจับรถไฟวันนี้ฉันจับรถไฟเลยไม่ใช่ว่าเอามือไปจับรถไฟคำว่าฉันจับรถไฟพรุ่งนี้ฉันต้องจับรถไฟไปไหนลูก
ไปเชียงใหม่ก็คือการเดินทางโดยรถไฟอ่ะโอเคเรามาดูตัวอย่างกันโอเค walk ride go take ไปดูตัวอย่างกัน example let's learn grammar point the present simple ดูตัวอย่างแล้วนักเรียนก็สังเกตอะไรด้วย present simple ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันเกิดขึ้นปัจจุบันเลยนะลูกไม่ใช่เหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว verb ต้องใช้ verb ช่องที่1เท่านั้น